สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพลูกรวมใจถวายสุขภาพดีมีสุขเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้เวลา 16:19 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังค่ายอดิสรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีโอกาสนี้ทรงวันพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลโทพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิสรอุดมเดชจากนั้นทรงเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพลูกรวมใจถวายสุขภาพดีมีสุขเพื่อแม่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานจังหวัดสระบุรีและศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดโรคและสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆรวมทั้งด้านสุขภาพอนามัยด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บป่วยโดยมีพระราชดำริให้จัดอบรมหมอหมู่บ้านและทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นิทรรศการให้ความรู้ด้านโภชนาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตดีและด้านกิจกรรมขยับกายด้วยอุปกรณ์ที่สามารถทำเองได้มีการให้บริการตรวจสุขภาพและการคำนวณหาดัชนีมวลกายนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังมีนโยบายจัดทำพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อเพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังลดพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาร่างฉบับนี้โอกาสนี้ทรงพระดำเนินนำขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติโดยมีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีข้าราชการศูนย์การทหารม้าค่ายอดิสรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมจำนวนกว่า 1,500 คนไปตามเส้นทางภายในค่ายรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตและโรคอ้วนลงพุงทั้งนี้องค์การอนามัยโลกจัดให้กลุ่มโรคดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกถึงร้อยละ63โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยมากถึง14ล้านคนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้องอาทิขาดการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถป้องกันได้